สุนารีเปิดใจย้ายซบกองสลากพลัสเผยเจอน็อตรู้เลยทำไมคนรักเยอะสุนารีซบค่ายสลากพลัสปัดย้ายบ้านหนีหลังที่เก่าจอดดราม่าจ้างคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งปลื้มเจอน็อตรู้เลยทำไมคนรักเยอะแถมเป็นเขยโคราชทำงานจูนกันติดวันที่27ธันวาคม2565สุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังเดินทางมาร่วมงานครบรอบ2ปีกองสลากพลัสเดอะอิมมอร์ทัลเรด2ปีไม่มีวันตายที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนก่อนเปิดใจย้ายซบกองสลากพลังหลังนอทพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ดึงตัวมาเซ็นสัญญาหลังค่ายหวยออนไลน์เก่าจอดดราม่าประเด็นเดือดจ้างคนถูกรางวัลที่หนึ่งทางสุนารีเผยว่าทุกอาชีพมีการโยกย้ายเสมอและตนก็อยู่ตามสัญญาพอหมดสัญญาเมื่อคุณนอทติดต่อมาก็เลยมาที่ใหม่เป็นการหมดสัญญา1ปีพอดีส่วนที่ค่ายเก่ามีปัญหานั้นก็ไม่รู้เพราะทำเต็มที่แล้วไซหวยเราก็ชอบเขาติดต่อมาก็ตกลงพอตนหมดสัญญากับที่เก่ายืนยันว่าไม่ต่อก็ย้ายเลยตนยืนยันว่าไม่ได้หนีถ้าที่เก่าต่อเราก็คงต่อเพราะมีการคุยไว้แล้วพอเขายืนยันว่าไม่ต่อก็คุยเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ว่าเราไม่ต่อสัญญาส่วนเรื่องที่เก่ามีการจ้างคนมารับรางวัลที่หนึ่งนั้นตนไม่รู้ไม่ขอพูดถึงแต่ขอทำหน้าที่ตัวเองการอยู่ที่เก่าเราก็ทำงานปกติทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำตามที่สัญญาระบุตรงไปตรงมาส่วนเรื่องผลกระทบนั้นตนไม่รู้แต่ไม่น่าจะมีอะไรมาถึงตนเมื่อย้ายมากองสลากพลัสแล้วเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นถูกจับตามองมากขึ้นอย่างแรกเลยเราเข้ามาในฐานะของการเป็นลูกค้าเราก็มองว่าถ้าเกิดจะไปซื้อของอะไรและคิดว่ามันมีความมั่นคงซึ่งเราไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่มองว่าถ้าเราจะซื้ออะไรเยอะๆแล้วมันต้องมีความสบายใจมีความชัดเจนในฐานะที่เราเป็นลูกค้าแต่พอรู้จักนอทเรารู้เลยว่าทำไมคนถึงรักเขาเยอะมากขนาดนี้เขาเป็นคนชัดเจนและตรงไปตรงมามากและเขาเป็นลูกเขยชาวโคราชด้วยเลยทำงานกระชับความสัมพันธ์กันได้ไวแต่จริงๆเพิ่งเริ่มงานกันเท่านั้นเองแต่รู้สึกเหมือนทำงานกับเขามานานมากส่วนที่ว่าจะคนจะสับสนไหมว่าเรายังอยู่กับที่เดิมนั้นก็อาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายเขาก็จะรู้เองเวลาก็จะช่วยได้เพราะตนมองว่าทุกคนเข้าใจพรีเซนเตอร์มีระยะเวลาของมันสุดท้ายทุกคนก็พร้อมที่จะโยกย้ายและที่สำคัญก็คือพรีเซนเตอร์ลอตเตอรี่มันไม่เหมือนครีมไม่เหมือนของกินแต่อันนี้มันคืองานหวยมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรตรงนั้นอยู่แล้วเกือบจะโบกมือลาสาวถึงกับร้องไห้เห็นโบนัสที่บริษัทให้ขออยู่ต่อเกินคาดตั้งตัวได้หลายเดือนช่วงปลายปีเป็นวันที่ทุกคนรอคอยการมาถึงโบนัสประจำปีเพราะแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานจะมีเงินโบนัสซึ่งเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานให้หลังต่อสู้ฟันฝ่ามุมานะทำงานกันทั้งปีพอให้หายเหนื่อยมีเงินไปเที่ยวเลี้ยงฉลองปีใหม่ล่าสุดวันที่27ธันวาคม65สมาชิก TikTok แอดเจราวันศรีปรอมโพสคลิปวันที่รอคอยหลังสู้อุตสาห์ทำงานเพื่อองค์กรมาทั้งปีแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเกือบจะโบกมือลาไปแล้วโดยระบุข้อความว่าปีนี้มันเกิดคาดมากเงินก้อนนี้มันทำให้ตั้งตัวได้ไปหลายเดือนขอแบบนี้ทุกปีนะคะโบนัสประจำปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงใจรายวันโดยในคลิปเป็นการฉลองหลังบริษัทประกาศโบนัสและแจกสลิปมาให้ทำเอาเธอและเพื่อนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ
โดยมีข้อความว่าปีหน้าตั้งใจจะลาออกไปหางานที่อื่นทำไม่ไหวแล้วแต่พอได้เห็นโบนัสปีนี้มันเกินคาดมากกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆดีใจมากหนูไม่ลาออกแล้วนะจะสู้ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่านานาชาติอุบลราชธานีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่านานาชาติอุบลราชธานีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึงสร้างความปลื้มปีติหาที่สุดมีได้วันที่27ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา 18:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดป่านานาชาติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังอุโบสถทรงพระสุรายและทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสุเมธคุณพระประธานอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ปสฤทธิ์ขโมงกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานฝ่ายสงฆ์ถวายพระพุทธรูปพระพุทธสุเมธคุณจำลองเนื้อหินทรายขัดขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระครูอุบลภาวนาวิเทศฮินนิ่งเกวลีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติถวายหนังสือธรรมะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วทรงรับสิ่งของต่างๆที่ราษฎรนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือประจำท้องถิ่นและงานประดิษฐ์ที่ราษฎรตั้งใจทำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่บริเวณโดยรอบวัดเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึงราษฎรส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดทางที่ทรงพระดำเนินผ่านยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดสาขาที่19ธรรมยุทธของวัดหนองป่าพงตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายน2537ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่19เมษายน2562และประกอบพิธียกช่อฟ้าสัตบริพันธ์โดยพระเทพวชิรยานเลี่ยมธิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและพระธรรมพัชรยันมุนีชรชยสาโรประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติเมื่อศ2562ในส่วนของอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้างภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินใส่รูปแบบศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมีนามว่าพระพุทธสุเมธคุณเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรยานโรเบิร์ตสุเมโธอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรกปัจจุบันมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศเคนนิ่งเกวลีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัยมีการอบรมกรรมฐานฟังพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมและการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียดโดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างท่องแท้จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้ตามข้อวัดสายวัดป่าและเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้องThank you.